ันบ้างไปห้อง living room กันโอ้ป่วยหรือเปล่าลูกไม่สบายเป็นอะไรครับไม่ใช่นะ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 พี่แอนไม่ลืมโทรศัพท์เหรอเป็นอะไรนะคะฟันฟูดพี่แอนลืมของอุ้ยตอนนี้อะคะมียาไหมนี่กระเป๋าค่ะกระเป๋าใช่คือตอนนี้ไปหาหมออยู่ถูกไหมคะเป็นเลยจ้าเอากลับมาแล้วโอเคโอ้ทำไมลบอย่างเงี้ยโอ้ยตา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 ยนี่ถ้าเป็นบ้านครูนี่ตีตายเลยนะเนี่ยทำอย่างเงี้ยบอกว่ารองเท้าค่ะวินหนึ่งบอกแล้วอยู่ร่วมกันหนูต้องดูแลบ้านเหมือนบ้านตัวเองลูกหรืออยู่ที่บ้านไม่เคยทำอะไรกันฮะเดี๋ยวครูจะมานั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ใครคนหนึ่งพาครูไปดูทีมหน่อยสิว่าอยู่ทีมใช่ไหมอ่ะพาครูไปคนหนึ่งทีมเป็นอะไรอ่ะค่ะที่เหลือนั่งรอบๆรอบนะคะสวัสดีลูกแกกุ้งเหรอพี่ที่มาลงตอนไหนคนผิดไม่คือไม่ลงแพ้คืออะไรผมไม่ได้แพ้แต่ว่าเป็นลงแพ้แพ้อะไรอ่ะแพ้กุ้งแพ้อะไรอ่ะผิดเลยแม่กุ้งไม่ผิดหรอกกุ้งเหรอไม่ต้องปลูกปลูกทำไมไหวไหมเนี่ยอ้าวคุณอย่างนี้คุณอยากไหวผมไหมน่ะโน้คุณบอกว่าให้พาครูมาว่าจะดูว่าเป็นยังไงบ้างไหวไหมดีขึ้นกว่าตอนเช้ามันเป็นยังไงมันอาการเป็นยังไงครับตอนเช้าชัดมากแล้วก็มีขึ้นตรงคิ้วด้วยมันเกิดจากอะไรอะคะอาจจะแพ้นมด้วยนะครับโดยปกติเป็นคนแพ้นมก็แพ้บ้างแล้วกินจะไม่ช่วยคนนึกว่าหาทำนึกว่าขาดไปแล้วอย่านึกเอาเองอย่านึกเอาเองดูเนี่ยแล้วพอมันเป็นขนาดนี้เนี่ยตายแล้วเท่าไหร่ครับเขาขึ้นตรงหน้าด้วยครับมีตรงคิ้วครับเออจริงด้วยมียาไหมคะมีทีมงานเอายามาให้แล้วใช่ไหมไหวไหมถ้าลงไปนั่งฟังกันเฉยๆถ้าไม่ไหวบอกครูว่าไม่ไหวไหวไหมได้ครับทีหลังถ้ารู้ตัวว่าเราแพ้อะไรอยู่ทุกคนนะครับอย่าเสี่ยงชั่วโมงนี้เราเอาชีวิตหรือเอาความฝันของเราไปเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราพลาดโอกาสมันไม่คุ้มนะลูกครับมันไม่คุ้มเลยจริงโอ้ครับทำไงให้แผลนี้หายครับโอ้ยผมไม่มีสิวมันอ่ะโอ้โหตายแล้วแย่เลยหายไม่ทันหรอกลูกจุบแล้วก็หายอุ้ยตายต้องจุบทุกวันเลยทำไงให้หายต้องบอกว่าทำยังไงอย่าให้มันเกิดขึ้นดีกว่านั่นคืออย่าซนแล้วมือเราจับอะไรบ้างทั้งวันแล้วก็ไปบีบตามสบายค่ะอ่ะขยับไปลูกเดี๋ยวครูขอนั่งตรงนี้นะคะตรงนั่นแหละกระเป๋าครูเองเธอยอมได้ก็โอ้มีที่นึงข้างหน้าผมไม่ได้หยับหยับไปลูกหยับหยับไปให้รอบรอบแรงเลยตื่นตอนค่อยๆติดไปได้รถไม้ไปวนไปให้รอบนั่งซ้อนๆกันก็ได้ทำไมสภาพดูเป็นอย่างเงี้ยฮะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยวันที่สองเองนะลูกนะเท่าที่ครูดูมอนิเตอร์ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยโดนดุทุกคลาสเลยใช่ไหมเห็นผลของมันหรือยังคะไหนเล่าให้ครูฟังก่อนวันนี้สองวันที่เราไม่เจอกันก็คือวันจันทร์เต็มๆวันกับวันนี้อีกหนึ่งวันได้อะไรกันมาบ้างอยากรู้พูดได้นะลูกทีชั่วโมงให้พูดอย่างเงี้ยพูดไอทีบอกให้ถนอมเสียงไม่เห็นถนอมกันเลยตัวเองได้อะไรกันมาบ้างได้ร่างกายที่แข็งแรงได้ความอดทนค่ะได้ความอดทนอดทนกับอะไรอดทนกับคือเวลาปวดขาเนี่ยค่ะถ้าถึงขาแซนจะต้องเต้นอ่าฮะแบบว่าไม่เต้นไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าได้ความรับผิดชอบอ่ะมีรับผิดชอบแล้วใช่ไหมมากมากที่สุดแล้วต้องมากกว่านี้ต้องมากกว่านี้มากอย่างที่ครูได้พูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกก่อนเข้าบ้านว่า
ทุกคนที่ดูเราอยู่ทั้งบ้านแล้วเขาเอาเราเป็นไอดอลอย่างที่ครูบอกนะมันสำคัญมากวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรเพราะมันเหมือนกับเราไม่รู้เรื่องว่าโลกภายนอกเป็นยังไงวันข้างหน้าแล้วหนูจะรู้ว่าสิ่งที่หนูทำอย่างที่บอกว่าหันซ้ายคนก็ว่าหันขวาคนก็ตำหนิมันไม่เหมือนกับวันนี้ที่หนูอยู่ในบ้านที่ทุกคนพยายามจะช่วยเหลือเกื้อกูลมอบสิ่งดีๆให้มาสั่งสอนมาอะไรอย่างนี้มันไม่เหมือนกันนะคะถึงเวลานั้นที่ต้องไปเผชิญชีวิตด้วยตัวเองจริงๆแล้วอ่ะใครก็ช่วยหนูไม่ได้นะถ้าหนูไม่มีวินัยกับตัวเองตั้งแต่วันนี้รู้ไหมครูไม่ดุไม่ว่าอะไรละจริงๆแล้วมีเรื่องจะสอนอีกเยอะเลยแต่เห็นว่าโดนแล้วทุกคลาสคิดว่าร่างกายและสภาพที่ป่วยและอิดโรยของเราแต่ละคนเนี่ยคงจะบอกตัวเราเองได้แล้วว่าเราควรจะถนอมกำลังแล้วก็เสียงไว้แค่ไหนสำหรับวันเสาร์นะคะเพราะนี่มันเพิ่งแค่2วันครูจะไม่อยากพูดซ้ำเดิมๆแล้วก็ให้กลับไปคิดว่าในแบบเดียวกันถ้าพวกคุณต้องมานั่งดุด่าว่าครูสอนครูทุกคลาสเลยเราจะรู้สึกยังไงอยากสอนมันไหมไม่อยู่แล้วนะฉะนั้นวันนี้จะไม่พูดอะไรมากอยากให้ดูแลสุขภาพให้ดีเช่นทีมไปไหนลูก จะไปไหน อะไรนะ อ๋อมีคนเรียกโอเคอย่างเนี้ยยกตัวอย่างทีมแพ้นมแต่ก็ยังกินนมใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ระวังแล้วโชคดีที่เป็นแค่ลมพิษขึ้นนิดๆหน่อยๆแต่ร่างกายยังพอไหวเดี๋ยวพักผ่อนคืนนี้ให้เต็มที่ก็น่าจะโอเคแต่ถ้าเขาไม่ไหวหรือถ้าเขาแพ้สิ่งอื่นที่เป็นมากกว่านี้จนทำให้ไม่สามารถหายใจได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างคนที่แพ้อาหารทะเลหรือแพ้น้ำผึ้งแต่ยังฝืนเนี่ยถึงเวลานั้นแล้วถ้าขึ้นเวทีไม่ได้คือนั่นคือคุณทำลายโอกาสตัวเองฉะนั้นรู้ว่าตัวเองเนี่ยแพ้อะไรอยู่ก็อย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะดูแลตัวเองให้ดีๆมีใครเป็นอะไรอีกเมื่อกี้ใครบอกแพ้ปวดฟันแพ้ปวดฟันหาหมอหรือยังหาแล้วคุณหมอว่าคุณหมอบอกว่าเป็นฟันค่ะแล้วก็ให้ทาแต่ว่าไม่อยากทาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความขึ้นมาเสิร์ชไม่ได้เป็นกังวลใช่ไหมคะเอาก็ลองดูถ้าไม่ไหวยังไงต้องบอกแต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยนะเราไม่รู้ว่าวันเสาร์นี้อะไรจะเกิดขึ้นถ้ายังไงซะผ่านวันเสาร์ไปแล้วหนูยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้เดี๋ยวครูคงจะคุยกับทีมงานให้หนูไปผ่าเอาวันอาทิตย์เพราะว่าแผลในช่องปากมันคงใช้เวลาไม่กี่วันที่จะหายแต่ถ้าก่อนวันเสาร์นี้ครูเข้าใจว่าหนูจะรู้สึกนอนอย่างขนาดไหนตรงนั้นมีใครเป็นอะไรอีกไหมคะมีไหมเจ็บคอครับไม่สบายไม่ต้องแปลกใจรู้ใช่ไหมอย่างที่ครูบอกไงเพราะครูเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยอายุแค่นี้แล้วมันยังควบคุมตัวเองไม่ได้สนุกเจอเพื่อนฝูงเยอะๆก็อยากจะสนุกสนานไปกับเขาด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูบอกปล่อยเลยเต็มที่อยากบ้าพลังใช่ไหมจัดเต็มให้ไม่เกิน3วันเดี๋ยวเดี้ยงแล้วทีนี้พอเราเริ่มเดี้ยงจากวันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มกลัวแล้วเดี๋ยวไม่มีกำลังเดี๋ยวไม่มีเสียงไม่กลับทำยังไงวะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มกังวลไปเรื่อยๆแล้วพลังของพวกหนูก็จะถอยลงเองตรงนั้นมันจะเริ่มประมาณตัวได้เป็นธรรมดาที่หนูยังประมาณตัวกันไม่ได้ในวันสองวันแรกเป็นเรื่องปกตินะจากนี้ไปก็ให้ดูแลตัวเองดีๆมีวินัยกับตัวเองมากๆสงสารครูนะคะครูอยากจะบอกพวกหนูเหลือเกินว่าพวกหนูเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าคนเกือบค่อนประเทศอิจฉานะปีนี้เป็นปีที่ถูกอิจฉาตาร้อนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าขนาดตัวครูเองเนี่ยพอเห็นทีมงานเห็นเทรนเนอร์ระดับนี้ครูยังอยากลงมาเรียนด้วยเลยแบบโอ้โหมันแบบอยากเรียนอ่ะขอกลับไปเป็นเด็กขอเข้าไปเรียนได้ไหมอ่ะแบบตอนวัยเรามันไม่เคยมีโอกาสได้เรียนแบบนี้ไม่เคยมีครูอย่างนี้มาสอนหรือว่าไม่ชีวิตไม่ได้ผ่านพ้นไปเจอเรื่องราวแบบนี้ไม่มีโอกาสแบบหนูที่แบบว่าชีวิตพลิกภายใน 3-4 วันหรือ3เดือนสิ่งหนึ่งที่อย่าประมาทนะคะด้วยเราเป็นรุ่นที่8หลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่สนใจหรอกช่างมันเถอะอยู่รอดก็รอดไม่รอดก็ไม่เป็นไร
ข้ามา 2-3 วันก็ดังแล้วมีแฟนคลับแล้วมันไม่ยั่งยืนหรอกค่ะมันไม่ยั่งยืนจริงๆข้างนอกต่างหากคือแบบว่าอย่าไปคิดอย่าไปนอยอย่าไปสะกดจิตตัวเองว่าคงอยู่ได้ไม่กี่วันหรอกเพราะครูบอกแล้วว่าต่อให้เป็นไม่กี่วันมันก็เป็นที่น่าอิจฉาเหลือเกินเป็นไปได้ครูอยากจะขอมานอนด้วยเลยขอเรียนด้วยทุกคลาสมันแบบมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะกับสิ่งตรงนี้งั้นกอบโกยให้มากที่สุดอย่าไปคิดว่าฉันจะอยู่รอดถึงวันอาทิตย์ไหมอย่าคิดเลยไม่มีประโยชน์ที่จะคิดทำให้ดีที่สุดไปก่อนทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงก็ช่างนี่ไม่ใช่จุดจบของชีวิตนี่คือโอกาสต่างหากจากนี้ไปจนถึงวันเสาร์เนี่ยมันคือโอกาสที่หนูทุกคนจะกอบโกยความรู้กอบโกยประสบการณ์ที่ครูทุกคนเอามาแชร์กันนะเชื่อเถอะค่ะว่าน่าอิจฉาจริงๆงั้นอย่าไปคิดเรื่องอื่นทีนี้ก็เรื่องที่เหลือเนี่ยเดี๋ยววันหลังๆเดี๋ยวครูค่อยเข้ามาคุยวันนี้สิ่งที่ครูอยากรู้จักมากที่สุดคือครูยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณเลยสักคนเดียวเนาะขอทีละคนแล้วกันลูกไม่ต้องเรียงตามวีก็ได้เอาง่ายๆสั้นๆแบ็คกราวด์ชีวิตว่าตัวเองเป็นยังไงมายังไงเป็นคนครอบครัวทำอะไรมาแล้วเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงสั้นๆนิดหนึ่งสวัสดีครับทีม29ครับผมก็เป็นคนที่อาจจะดื้อนิดนึงครับไม่ตลกตลกครับรู้ตัวด้วยครับรู้แก้ไขไหมก็แก้ไขครับดื้อในเรื่องอะไรลูกเช่นอาจจะมีแบบซนๆบ้างครับอายุเท่าไหร่ปีนี้จะ16แล้วครับปกติไม่ว่ากัน แต่เวลาที่เราอยู่รวมกับผู้อื่นเพื่อการกิจการอย่างหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่ครับมันต้องนะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่เป็นเรคคอร์ดของประเทศนะทุกคนเลยนะจำเอาไว้คุณกลับไปแก้ไขไม่ได้นะคะอีก20ปีข้างหน้าคุณไปเซิร์ชดูตัวเองแล้วระวังจะอายลูกหลานนะมันกลับไปแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเรคคอร์ดของประเทศนี้ไปแล้วฉะนั้นทุกอย่างจะต้องแล้วเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะดื้อก็ค่อยๆเรียนรู้ในการอยู่ร่วมแล้วก็ปรับตัวซะครับแล้วยังไงกับการร้องเพลงหรือยังเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงก็คือคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีครับแล้วก็อยากเป็นเหมือนคุณพ่อคุณพ่อเล่นกีตาร์ครับแล้วเล่นเป็นไหมคะไม่เป็นครับแล้วบอกอยากเป็นเหมือนคุณพ่อแสดงว่าอยากแต่ไม่พยายามไม่ใช่ครับอยากมาทางด้านนี้ครับด้านทางด้านดนตรีครับเหมือนคุณพ่อก็เลยทิมก็เคยฝึกกีตาร์ครับแต่แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยรอดครับ ไม่ค่อยไปไม่ค่อยได้ครับก็เลยมาร้องเพลงดีกว่าครับชอบมากกว่าครับก็เลยคิดว่าเราถนัดกับการร้องเพลงมากกว่าได้เรียนไหมร้องเพลงไม่ได้เรียนครับก็แค่ร้องให้คุณพ่อฟังอย่างเดียวครับคุณพ่อก็ช่วยเทรนมาใช่ครับกลัวอะไรที่สุดแล้วกลัวเรื่องเต้นครับเพราะไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องมาเต้นแล้วไม่รู้หรอคะว่าถ้าเข้ามาในบ้านนี้จะต้องโดนทุกคลาสอย่างนี้ก็รู้ครับแต่ก็คือแบบพยายามจะเรียนในคลาสครับมาฝึกในคลาสครับเราแลกกันนะเวลาที่ครูคุยกับใครอยู่แล้วพอถึงคิวตัวเองหรือถ้าใครอยากรู้เรื่องครูถามได้นะคะถามได้แล้วเราก็ไม่อย่างนึงอยากให้ทุกคนเปิดใจนะลูกเปิดใจมีอะไรที่มันเป็นจุดดำในใจพูดมีโอกาสได้พูดแล้วพูดซะนะคะเพราะว่าเรายังต้องอยู่ร่วมกันหลายวันหรืออะไรเงี้ยนะอีกเป็นเดือนๆนั้นพูดให้หมดอยากพูดอะไรก็พูดแล้วต่อพอมาเจอ2วัน2คลาสเต้นไป2วันเป็นยังไงก็สนุกดีครับแต่รู้สึกว่าร่างกายจะเหนื่อยๆครับปกติชีวิตออกกําลังกายมั้ยเนี่ยเราชีวิตทีมเหรอครับชีวิตก่อนเข้ามาบ้านก่อนเข้ามาบ้านก็ไม่ค่อยได้ออกครับ
ก็มีคุณพ่อบอกให้วิดพื้นบ้างต้องฟิตร่างกายไว้ไม่งั้นจะร้องเพลงแล้วจะรู้สึกเหนื่อยครับแบบจะควบคุมไม่ค่อยได้มีฝึกบ้างครับแต่ที่นี่ต้องแบบมีสเตรชขาครับก็รู้สึกไม่เมื่อยครับนิดหน่อยครับเดี๋ยวก็ชินคงชินครับทำไปเรื่อยๆต้องมีวินัยนะใช่ครับการร้องเพลงต้องใช้พลังเยอะเราจะไม่มีพลังถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงมันก็จะมีแค่เสียงที่จะแหกปากตะโกนไปเรื่อยๆแล้วฟังแล้วก็น่ารำคาญกูหมายถึงทั่วๆไปนะงั้นร่างกายต้องแข็งแรงก่อนอันดับหนึ่งแล้วยิ่งเวลาเราสั้นอย่างครูอย่างนี้หรือเทรนเนอร์รุ่นก่อนๆมาเนี่ยหมายถึงว่าครูบรรดาครูทั้งหลายเนี่ยรุ่นครูขึ้นไปเนี่ยไม่มีโรงเรียนมาสอนแบบนี้ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมีโรงเรียนมาก็เป็นสเต็ปกันมานั้นมันใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้มันนานแต่พวกคุณเนี่ยถูกจับเข้ามาปุ๊บแล้วภายในไม่กี่อาทิตย์จะต้องได้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ครูกับนักเรียนจะร่วมมือกันทำฉะนั้นมันเป็นธรรมดาที่มันต้องหนักหนาสาหัสฉะนั้นเราต้องเซฟตัวเองไว้ดีๆเพื่อที่จะมีพลังขับเคลื่อนแล้วทำให้เราไปถึงความฝันของเราเนาะมีอะไรอยากถามครูไหมไม่มีครับโอเคครับชื่อเต๋าครับเป็นคนอีสานครับคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็อายุ21ปีแล้วครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมอขอนแก่นครับก็จะเริ่มจากตรงไหนดี เริ่มจากตัวเองชีวิตตัวเองก็คือผมเป็นคนก็เป็นคนเงียบๆครับคุ้นๆแล้วก็ไม่ค่อยพูดมากเพราะพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ถ้ารู้จักกันก็พูดบ้างแต่ว่าตอนแรกๆถ้าไม่รู้จักกันเลยก็ไม่กล้าเข้าไปหาเขาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลัวคลาส acting ที่สุดครับทำไมคะเป็นคนที่แบบว่าคิดว่าเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับแล้วชอบร้องเพลงไหมชอบแล้วหนูรู้ไหมว่าการร้องเพลงเนี่ยคือพื้นฐานของการแสดงทุกอย่างมันมาจากคลาส acting นะคะครับตอนแรกเพราะตอนเด็กเป็นคนขี้อายมากครับเพราะไม่เคยร้องเพลงตอนเด็กก็เป็นนักร้องแต่ว่าร้องเพี้ยนก็เลยไม่กล้าร้องแล้วก็พอตอนเด็กก็เล่นแต่กีตาร์กับคุณพ่อครับก็คุณพ่อเป็นนักดนตรีเหมือนกันป่ะคะเป็นนักดนตรีเหมือนกันมือกีตาร์เหมือนกันกีตาร์เหมือนกันพ่อเรามือกีตาร์เหมือนกันครับก็รู้จักกันด้วยอ้าวเหรอครับแล้วก็พอโตขึ้นมาก็มีตั้งวงดนตรีครับแต่ก็ไม่ได้เป็นนักร้องก็อยู่ด้านหลังไม่กีตาร์แต่เราก็อยากเป็นนักร้องแล้วก็เลยไม่มีโอกาสได้ร้องแล้วเริ่มร้องเริ่มร้องตอนไปอยู่ที่ต่างประเทศครับคือไปเรียนตอนนั้นไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็2ปีแล้วก็มีโอกาสได้ไปประกวดอย่างเงี้ยครับก็ไปครั้งแรกก็ร้องไม่ได้เรื่องเลยครับก็คือร้องผิดคงผิดคีย์ครับเพราะว่าแต่ก็ได้เข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ว่ากรรมการไม่ดีหรือยังไงเขาบอกว่าเขาเห็นว่าน่าจะพัฒนาได้โอเคมันจะมีฝึกด้วยครับฝึกอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในบ้านแต่ว่าฝึกเป็นอาทิตย์ก็ไปเรียนร้องเพลงทุกวันครับรู้สึกชอบเพราะว่าพอเข้าไปเรียนปุ๊บเราทำได้แล้วแบบมันมีแรงขึ้นมาครับแล้วแบบเฮ้ยเราน่าจะไปต่อได้เยอะกว่านี้อะไรอย่างนี้ครับก็แบบเราก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยเริ่มร้องเพลงมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับมาสมัคร AF กี่ปีแล้วตอนปีที่แล้วผมกลับมาไม่ทันครับกลับมาก็ประกวดแล้วก็เลยมาสมัครปีนี้ครับแล้วของทีมอ่ะเคยปีแรกเหมือนกันก็ปีแรกเหมือนกันครับก็ยังงงอยู่ว่าคาดหวังอะไรบ้างลูกเข้ามาในบ้านครั้งนี้คาดหวังก็ที่อย่างแรกก็ความรู้ครับเทคนิคต่างๆจะเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีอัลบั้มอยากได้เข้ารอบลึกๆอย่างนี้ครับเข้ารอบหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับอย่างที่บอกคือบางครั้งเนี่ยมันมีนักร้องนักแสดงอีกเยอะมากในประเทศนี้ที่ไปไม่ถึงไหนเพราะว่าฝันมีความฝันแต่ไม่วิ่งเข้าหาของพวกหนูเนี่ยโชคดีมากเลยมีความฝันด้วยวิ่งเข้าหาด้วยพอวิ่งเข้าหาเสร็จคนซัพพอร์ตนี่แบบเป็นทีมใหญ่ขนาดนี้พร้อมที่จะผลักดันนะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา เขามีอาวุธให้เราหมดแล้วอ่ะมีปากกากระดาษมีอาวุธให้หมดแล้วอยากได้ดีก็เขียนดีลงไปอยากได้เลวก็เขียนเลวลงไปคนอื่นโ
ช่วยอะไรหนูมากไปกว่าให้ประสบการณ์และสอนหรือให้ความรู้สึกที่ดีหรืออะไรไม่ได้ที่เหลือเนี่ยทุกคนอ่ะต้องอยากได้อะไรต้องหาเอาต้องทำครับนะคะเคยลำบากกันบ้างไหมชีวิตก็ตอนสิ่งที่ลำบากที่สุดลำบากที่สุดก็อาจจะเป็นตอนไปอยู่ที่เมืองนอกครับก็ทำงานที่บ้านจ่ายค่าเรียนให้แต่ว่าค่าอยู่ค่ากินนี่หาเองครับก็ต้องไปทำงานเริ่มเรียน8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นแล้วก็ทำงานตั้งแต่3 ทุ่มถึง4 ทุ่มครับแล้วก็กลับมานอน3-4 ชั่วโมงก็ไปเรียนต่อแล้วก็ช่วงพักระหว่างนั้นก็มานอนกลับมานอนที่บ้านแล้วก็ไปทำงานนี่ครับก็2 ปีเต็มก็น่าโศกเหมือนกันแต่ก็ได้ประสบการณ์เยอะครับได้ความรับผิดชอบในตัวเองสูงครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากครับที่ได้ไปอยู่ข้างนอกใช่ครับชีวิตมนุษย์ทุกวันมีเรื่องให้จดจำนะเราเลือกที่จะจำก็จำแต่สิ่งที่ดีๆไว้แล้วก็มาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะอ่ะชื่อตั้มครับครับเป็นคนขอนแก่นครับขอนแก่นครับชอบเพลงร็อกครับชอบเพลงร็อกชอบใครเป็นพิเศษชอบพี่ตูนกับอนุยครับพี่ตูนกับอนุยครับอนุยครับผมเป็นคนร่าเริงครับแต่ว่าบางครั้งก็ถ้ารู้สึกผิดรู้สึกอะไรก็จะเป็นคนที่เฉยครับจะเป็นคนอยากอยู่กับตัวเองมากมากครับถ้ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกอะไรไม่รู้สึกผิดแล้วอยากไปขอโทษนี้บ้างเหรอก็อยากขอโทษแต่ไม่กล้าพูดทำไมอะคะเหมือนวันนี้ที่ผมก็อยากจะขอโทษเพื่อนที่ผมทำให้เพื่อนรำคาญครับที่ขอโทษเลยนี่ไงเพื่อนนั่งอยู่ทุกคนเอาเลยขอโทษครับอย่าเก็บไว้คนเดียวลูกขอโทษเรื่องอะไรเห็นไหมเพื่อนยังไม่รู้เลยขอโทษเรื่องอะไรที่ผมเล่นกองครับเล่นดนตรีแล้วคราวนี้รบกวนเพื่อนรบกวนเพื่อนครับแล้วอย่างนึงที่ครูสอนว่าบอกว่าพยายามใช้เสียงอาจจะเป็นเพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ครับที่แบบว่าเทียบว่ามันหรูมันครับผมมันดีแล้วครั้งแรกในชีวิตที่ครับผมแล้วคราวนี้ไม่เคยได้มีโอกาสที่ได้เล่นคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันกำลังเหอช่วงนี้ช่วงแรกๆเป็นธรรมดาลูกครับผมแต่จำไว้ว่าคำว่าขอโทษกับคำว่าขอบคุณอย่าได้อายที่จะพูดการขอความช่วยเหลือเหมือนกันนะลูกยิ่งเรารู้สึกผิดกับใครหรือเรื่องอะไรเรายิ่งต้องเดินเข้าหาเขาเพราะว่า1เราได้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราได้สำนึกจริงๆแล้วเราต้องการการให้อภัยจากทุกคนหรือบางครั้งเนี่ยเพื่อนบางคนอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำใช่ไหมว่าตั้มอยากขอโทษเพื่อนเรื่องอะไรอาจจะเป็นเพราะการปรับตัวของตั้มก็ได้ครับเป็นคือตั้มเป็นคนที่แบบทำงานในผับไหมครับทำอะไรคะในผับร้องเพลงครับร้องเพลงในผับครับอยู่ที่ขอนแก่นเหรอครับผมก็ร้องวาไรตี้หรือว่าร็อกทั่วไปก็วาไรตี้ครับทุกที่เลยครับแล้วก็มันเป็นสังคมที่แบบสนุกสนานแล้วเป็นกันเองแล้วคราวนี้เข้ามาอยู่ในจุดนี้ก็คือแบบเป็นระเบียบเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นระบบแล้วหลายๆอย่างเจอคนที่แบบที่เราแบบไม่เคยเจอมันไม่ใช่แบบสังคมแบบสนุกสนานที่เคยเที่ยวที่เคยกินที่เคยเล่นมันแต่ก่อนนี่คือสังคมที่คืออยู่กับความเป็นจริงไงครับผมก็เลยกำลังเริ่มปรับสภาพอยู่ว่าอะไรคืออะไรอะไรควรอะไรไม่ควรดีค่ะอย่างน้อยที่เรายังรู้ตัวว่าอะไรควรไม่ควรก็ค่อยๆปรับไปสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของความเป็นมนุษย์คือการปรับตัวให้อยู่ได้กับทุกสภาพอันนั้นเป็นความมหัศจรรย์ในความเป็นคนนะจะอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวไหมให้เข้ากับสังคมให้ได้กับสังคมปัจจุบันสังคมตรงนั้นเราก็ต้องปรับตัวเมื่อวันแรกๆที่เราไปทำงานถูกไหมคะเราจะต้องเจอสภาพแบบนั้นพอเราเปลี่ยนสังคมก็จะต้องมีการปรับตัวอีกมันก็เหมือนย้ายชั้นเรียนนะคะจากประถมไปนะไล่ขึ้นไปเรื่อยยันจนถึงวัยทำงานสังคมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสเต็ปเราก็จะต้องปรับตัวไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบยึดแต่ความเป็นตัวตนเราไม่ใช่จุดศูนย์รวมของจักรวาลเนาะก็ค่อยๆปรับตัวไปฉะนั้นจำไว้ทุกคนนะคะอย่าอายที่จะขอโทษอย่าปากหนักถ้าอยากขอบคุณสำคัญมาก2 คำนี้ถ้าทุกคนมีอยู่ติดตัวติดใจหนูไม่ตายแน่อยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้อย่าคิดว่าโทษนะฉันไม่ผิดฉันไม่ขอโทษไม่มีประโยชน์เลยลูก
บางครั้งไม่ผิดแต่เราก็ขอโทษก่อนได้นะขอโทษเพื่ออยากจะรู้ว่าเราอาจจะทำผิดโดยไม่รู้ตัวความรู้บางทีการมีสติของเราในบางช่วงอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ไอตอนที่ไม่มีสตินี่แหละบางทีไม่ต้องพูดเลยแค่หางตามันทำให้เพื่อนอีกคนนึงหน่อยไปได้เลยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยการขอโทษก่อนก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าเผื่อว่าเขาจะพูดว่าเราทำอะไรผิดหรือยังไงหรือบางทีเขาพูดมาว่าเขาโกรธเราเรื่องอะไรแล้วเราจะได้มีโอกาสได้พูดว่าเราไม่ได้รู้ตัวเราไม่ได้รู้สึกในการทำตรงนั้นแบบนั้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือแบบผมเข้ามาในนามสถาบันใช่ไหมครับผมคือสถาบันก็ต้องคิดแล้วว่าเลือกเราแล้วคราวนี้เรามาทำให้แบบเหมือนกับมันไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ก็เลยรู้สึกอายใช่ไหมครับรู้สึกไม่ดีว่าไม่อยากให้คนอื่นมองว่าสถาบันเราได้แค่นี้เหรอนั่นไงครับนี่คือผมก็เลยอยากไม่เป็นไรลูกอยากทำใหม่อยากปรับตัวใหม่ถูกต้องต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขปรับตัวครูเชื่อว่าเพื่อนเราที่นี่ทุกคนยินดีแล้วก็เพื่อนที่มหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ก็พร้อมที่จะเปิดใจคนเราทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมต้องเปิดใจให้กว้างนะเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตความเป็นจริงบนโลกใบนี้ออกจากบ้านหลังนี้ไปพวกหนูจะต้องเจออะไรที่มันสาหัสกว่านี้อีกเยอะต้องมีการปรับตัวอีกเยอะเลยอ่ะปรับไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะแค่ไหนฉะนั้นสร้างภูมิคุ้มกันไว้ให้ตัวเองเยอะๆในเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนเมื่อรู้สึกผิดแล้วชอบอยู่กับตัวเองอย่าเรารู้ตัวตรงนี้ปุ๊บค่อยๆรีบทลายกำแพงตรงนี้ออกแล้วค่อยๆรีบแก้ไขค่อยๆรีบแก้ไขค่อยๆรีบเปิดใจแล้วขอโอกาสเพื่อนขอโทษเพื่อนขอโทษใครก็ตามที่เราทำให้รู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายทำให้เขาเสียใจหรือรู้สึกไม่ดีขอโทษขอบคุณอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้จริงๆอัดอั้นใจอะไรอีกไหมลูกดูเหมือนไม่ครับไม่อัดอั้นใจแล้วแต่ว่าคือยังรู้สึกอยู่ครับแต่ว่ามันก็โอเคขึ้นครับผมก็อยากจะปรับตัวไปครับให้โอกาสกันนะยกโทษให้เพื่อนไหมคะคือเพื่อนเข้ามาเปิดหลายครั้งมากแล้วครั้งนี้ก็ยังสนุกสนานยังเห็นตัวอยู่ขออนุญาตทำน้ำนะคะเพื่อนเปิดหลายครั้งแล้วครับแล้วตอนนี้ผมคิดได้แล้วว่าผมมาทำอะไรคือผมอยากมาทำในสิ่งที่ผมฝันครับผมฝันมาตั้งแต่เด็กเรื่องนี้เรื่องการร้องเพลงเห็นไหมทุกคนมันมีบทเรียนชีวิตบางทีเนี่ยความเป็นธรรมชาติของทุกอย่างที่รวมกันอยู่จะสอนเราเองโดยที่อยู่ๆเราสำนึกผิดเองใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมก็คิดได้เองนี่ถือเป็นบุญมากเลยนะที่คิดได้เองรู้ได้เองแล้วก็ตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวเองฉะนั้นต่อจากนี้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วลูกครับเริ่มต้นใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่ไม่มีปัญหาหรอกครูว่าทุกคนในนี้ไม่มีปัญหานะจ๊ะทีนี้ก็อย่างที่ครูปุ้มบอกเมื่อกี้เนาะใครจะเรียนใครจะซ้อมก็ขอเฮ้ยเราขอแป๊บนึงหรือไม่ก็จัดสรรเวลากันไปเลยก็จะได้ง่ายขึ้นทีนี้มันก็จะการอยู่ร่วมเนี่ยมันต้องมีกฎกติกามารยาทอยู่แล้วในทุกๆที่ไม่งั้นมันอยู่กันไม่ได้หรอกค่ะมันต้องมีเส้นให้เดินถ้าทุกคนเคารพในตัวเองและเคารพในผู้อื่นเดินตรงเส้นไม่มีปัญหาไม่มีใครมีปัญหาแน่นอนถ้ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานหรือเรื่องของความเข้าใจผิดคุยกันเปิดใจกันขอโทษกันให้โอกาสกันปัญหาก็ถูกคลี่คลายได้หมดทุกเรื่องเนาะอ่ะครับสวัสดีครับชื่อคชาครับปีนี้อายุ21ปีแล้วก็เป็นเกิดที่โคราชครับแล้วก็มาโตอยู่ที่กรุงเทพเป็นคนเงียบๆครับพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจก็ขี้อายครับแล้วกี่ปีแล้วถ้าครูจะไม่ผิดนี่ปีที่3ปีที่3แล้วครับใช่ไหมคะรู้สึกยังไง3ปีถึงได้เข้ามาบ้านนี้มันเหมือนแบบเวลามันไม่ได้แล้วมันแบบว่ามันอยากจะได้มันก็จะมาอีกตอนอยากจะได้เนี่ยทำยังไงทำอะไรบ้างปีที่หนึ่งไม่ได้เนี่ยพอไม่ได้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไปทำอะไรก็คือปีที่หนึ่งไม่ได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็คือประมาณว่ามีเพื่อนของเพื่อนกันเนี่ยครับเขาแนะนำให้ไปเจอแบบครอบครัวหนึ่งที่เขาทำวงดนตรีให้ลูกเขาแล้วก็ที่โคราชที่กรุงเทพครับ
แล้วก็คือประมาณว่าเขาแบบประมาณว่าถูกชะตาเขาแบบมาซ้อมแล้วกันสตุ้งสตังเขาไม่คิดแบบแต่ขอให้แบบขยันมาซ้อมตั้งใจมาซ้อมมีครูให้มีทุกอย่างให้แล้วแล้วแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมโชคดีขนาดนี้แล้วถ้าโชคดีขนาดนี้แล้วทำไมเราจะไม่ทำให้มันเต็มที่ล่ะแล้วพอปีที่สองแล้วไม่ได้อีกปีที่สองไม่ได้อีกก็ถามว่าตอนนั้นมันน้อยไหมมันน้อยนะครับปีที่สองเราไม่ได้เพราะแบบมันอีกนิดเดียวเส้นเดียวก็จะข้าก้าวขาเข้ารอบกี่คนร้อยคนสุดท้ายแล้วก็ไปยืนกับ25คนสุดท้ายครับที่ต้องลากกระเป๋าเข้าบ้านแย่ไหมตอนนั้นมันรู้สึกแบบอีกแล้วเหรอเป็นเราอีกแล้วเหรอแต่ก็ยังไม่หยุดใช่ไหมกลับมาตอนแรกมันก็มีอารมณ์ประมาณว่าน้อยๆ อยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วพอหลังจากนั้นมันก็มีสติละตั้งหลักได้แล้วก็พอได้เข้ามาเนี่ยถึงจะแค่2วันเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองทำตัวคุ้มค่าหรือยังไอ้3ปี2ปีที่ผ่านมาที่มันแบบว่าไม่ได้แล้วอยากได้เหลือเกินพอเข้ามาเนี่ยเอาตรงๆคือตอนนี้แบบผมกำลังตั้งหลักอยู่ยังตั้งหลักไม่ค่อยได้ครับปรับตัวใช่ไหมคนเรามันต้องใช้เวลาปรับตัวไม่มีปัญหาค่ะไม่เรื่องนั้นไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าอย่างที่ครูบอกนั่นแหละปรับตัวแล้วก็รีบตั้งหลักให้เร็วที่สุดใครตั้งหลักเร็วที่สุดคนนั้นก็นะมีเวลากับตัวเองกับการกอบโกยได้นานแล้วสิ่งที่ได้ไปอ่ะลองคิดดูดีว่าถ้าเราต้องไปเรียนร้องเพลงเนี่ยคลาสนึงเราเสียตังค์เท่าไหร่พ่อแม่เสียตังค์เท่าไหร่กับครู1คนนี่ครูต้องกี่คนคลาสแดนซ์อีกล่ะคลาสแอคติ้งเนี่ยคุณคิดว่ามีคนสักกี่คนที่จะได้เรียนกับครูเล็กโอ้โหนี่มันแบบนึกออกป่ะมีครูรักอีกอ่ะที่แบบแมนมากเลยอ่ะตรงแล้วก็ทุกอย่างมาจากหวังดีมากดูแลจนเด็กบางทุกรุ่นออกไปจนแบบป่านนี้กี่ปีผ่านไปก็ยังเทคแคร์ดูแลกันอยู่หาคนที่ไม่ใช่ครอบครัวสายเลือดเดียวกันเนี่ยมาดูแลเราแบบนี้มันหาไม่ได้นะลูกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ควรจะนะใช้แล้วเก็บแล้วจำให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเลยอย่าปล่อยให้มันผ่านไปบางครั้งบางทีถ้าคนที่มีปัญหาครอบครัวคนที่เคยมีปัญหาครอบครัวพี่น้องยังทะเลาะยังตีกันบางครั้งรู้สึกแย่มากๆก็ยังแบบไม่มีใครหันหาใครไม่ได้แต่วันนี้ความฝันเราคือเรื่องเดียวกันแล้วเราเข้ามาแล้วแบบหันไปทางไหนก็มีแต่ผู้หยิบยื่นสิ่งที่ดีให้อ่ะคิดดูดีก็โชคดีเลยอ่ะแบบสุดยอดอ่ะเนาะครูมาให้สติจริงๆไม่ไหวใช่ไหมลูกหนูทานยาหรือยังยังค่ะไปทานค่ะไปทานไม่คือมันต้องกินข้าวก่อนงั้นหนูไปทานข้าวตอนนี้เลยค่ะเขาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเขาติดฉลากยาอะไรนะลูกเขาติดฉลากยาอยู่ค่ะอ๋อติดฉลากแล้วมีส่วนอื่นเวฟหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือนมหรืออะไรที่เรามันเป็นยาที่กัดกระเพาะค่ะครูแล้วเดี๋ยวมันต้องกินข้าวนมก็ได้ลูกไปเถอะแล้วก็จะได้ทานยาเพราะว่าถ้าหนูปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ลูกเพราะว่าหนูเดินอยู่แถวนี้หนูก็ได้ยินอยู่ดีไปดูแลตัวเองก่อนหนูต้องดูแลตัวเองก่อนมีอื่นอีกไหมก็คือแบบบางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนที่แบบมนุษยสัมพันธ์แย่นะเพราะแบบเวลาจะเข้าไปคุยใครผมไม่รู้แบบเฮ้ยเข้าไปคุยอะไรดีวะอยากคุยนะแต่แบบทำตัวไม่ถูกอะครับบวกกับความขี้อายด้วยเลยมันเลยกลายเป็นเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยเพื่อนๆก็ได้รู้แล้วใช่ไหมว่าเนเจอร์เราเป็นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องค่อยๆพยายามเข้าหาเพื่อนบ้างเช่นมันมีนี่มันมีเรื่องที่จะต้องทำร่วมกันเช่นกรุ๊ปปิ้งเดียวกันอะหนูร้องกรุ๊ปไหนกับใครกรุ๊ป5กับเนี่ยกลุ่มเดียวกันเราก็เริ่มเข้าหากันก่อนจากกลุ่มคนที่จะต้องทำงานใกล้ชิดกันมากที่สุดก่อนก็ได้ใช่ไหมหรืออย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราได้พูดเพื่อนได้รู้แล้วว่าเราเป็นคนยังไงทีนี้เพื่อนก็จะกลัวว่าเราจะไม่กล้าเพื่อนอาจจะเป็นฝ่ายเข้ามาแบบเฮ้ยไม่ต้องอายคุยได้คุยเลยคุยได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราก็ได้นะทำให้เพื่อนๆได้รู้ตัวตนที่แท้จริงครูถึงบอกว่าอยากบอกอะไรให้เพื่อนรู้ในวันนี้บอกเลยนะความเป็นตัวตนของตัวเองเพื่อนจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยสมมุตินะยกตัวอย่างถ้าเห็นเราทำท่าอย่างเงี้ย
อย่าถือเรานะเว้ยเพราะเราเป็นคนอย่างนี้เรากำลังคิดเรื่องนี้อยู่เราไม่ได้อะไรกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นตัวตนของตัวเองอ่ะแนะนำให้เพื่อนได้รู้ซะเพราะว่าบางทีเราเพิ่งเข้ามารู้จักกันแค่ไม่กี่วันอ่ะถึงมันจะมีกิจกรรมร่วมกันเยอะๆแต่มันก็แบบนะเวลามันต้องไปทำอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นกันหมดความเป็นตัวตนของตัวเองกับเพื่อนมันก็เลยยังไม่ได้แบบถูกเปิดออกมาให้ได้รู้จักกันจริงๆนั้นก็ค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าหาเพื่อนลูกเพื่อนผู้หญิงก็คือเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะคิดมากว่าเราจะไปขี้หลีใส่หรือเปล่าหรืออะไรผมคิดมากครับฮะผมคิดมากครับไม่ต้องคิดค่ะไม่ต้องคิดแล้วครูจะบอกให้เลยนะว่าถ้ารู้สึกแบบนั้นใครก็ตามที่รู้สึกแบบนั้นให้พูดกับเพื่อนตรงๆแล้วตัวเองก็จะได้ไม่ต้องคิดมากไปเองการคิดไปล่วงหน้าเนี่ยบางทีคุณเสียสุขภาพจิตโดยเปล่าประโยชน์นะเพราะในที่สุดเนี่ยมันอาจจะจบไปแล้วเลยซีซั่นนี้ไป3เดือนไม่เห็นเกิดเรื่องที่คุณเป็นนั่งปวดแก่นอยู่เลยอะแล้วมันไปปวดแก่นเสียเวลาคิดตรงนั้นไปตั้ง3เดือนแหละคือการคิดมากบางครั้งมันทำให้เราแบบว่าบั่นทอนแล้วมันทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวข้ามเส้นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไปคิดเอาเองอ่ะคือคิดให้เยอะไว้อ่ะดีคิดให้เยอะแล้วระวังไว้อ่ะดีแล้วเพียงแต่ว่าเราก็อยู่ในกรอบที่เราคิดว่าประมาณนี้ไม่ไปก้าวล้ำใครไม่ไปก้าวล้ำเส้นใครจนน่ารำคาญแล้วอย่างน้อยที่สุดเราไม่ไปวุ่นวายในเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องของงานแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันบ้างรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดมากเนาะเพียงแต่ว่าเรายังไม่คุ้นเคยกันนะไม่รู้จักตัวตนซึ่งกันและกันซึ่งวันนี้รู้ว่าทุกคนพร้อมที่จะนะเปิดใจเรียนรู้มีอย่างอื่นไหมครับโอเคต่อสวัสดีครับชื่อเบียร์ครับก็อายุอ๋อคนที่ทำไมค่ะคนนี้แหละครับคนนี้แหละครับครับก็อายุ21ครับเรียนวิศวะลาดกระบังครับก็ด้วยความที่เรียนวิศวะหรือว่าเป็นเด็กเรียนสายวิทย์มาก่อนนะครับก็อาจจะแบบเป็นคนที่เขาเรียกว่าทำอะไรก็มุ่งมั่นแบบไม่ผ่อนคลายมาครับในความคิดเบียร์ตึงบางทีก็ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่เบียร์คิดว่ามาเส้นทางนี้ได้เพราะว่าเริ่มเรียนร้องเพลงได้ยังไม่6เดือนเองอ่ะแบบนิดเดียวครับเพิ่งเริ่มแต่ก็มีความตั้งใจที่บอกว่าแบบมีความฟิตอะอยากจะทำอยากจะมุ่งมั่นจนบางทีก็มองว่าแบบตั้งใจเกินทำอะไรก็ดูเครียดเกินอะไรอย่างเงี้ยครับครับแบบเครียดเกินไปอะครับแล้วก็ไม่เป็นไรลูกค่อยๆระวังค่อยๆระวังรู้สึกตัวก็หันกลับมาใหม่รู้ว่ามันแก้ไม่ได้ภายใน3-7วันแต่ค่อยๆระวังแล้วก็นิสัยส่วนตัวก็เป็นคนพูดมากครับพูดมากแล้วก็คงคิดว่าเป็นคนที่ซนมากเหมือนกันเพิ่งรู้ว่าซนตอนอยู่ในบ้านเนี่ยครับจับสังเกตตัวเองเหรอหรือยังไงหรือเพื่อนบอกมาวันแรกไมค์ก็เปียกน้ำแล้วอะค่ะกระเป๋าก็เปียกน้ำหมดเลยครับแล้วก็พอวันที่2วันนี้ก็ไมค์หักไมค์หักครับพรุ่งนี้อะไรจะพังไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวเขาคิดเช็คบินทีเดียวเนี่ยแหละครับเด็กก็เลยครับเด็กก็แบบเหมือนกับมีความตั้งใจแล้วมีความอยากจะพยายามครับก็เข้ามาก็บอกเพื่อนๆว่าแบบอยากจะไปวิ่งด้วยกันไหมหรือว่าอยากครับเพราะว่าเบียร์ก็ถ้าตื่นเช้าใครตื่นเช้าก็จะช่วยปลุกกันมาวิ่งเหมือนกับมีความฟิตมีความตั้งใจเนี่ยครับเป็นคนประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เฮฮาครับรู้สึกว่ามันมากไปไหมก็รู้สึกว่ามากไปครับในบางทีใช่ไหมในบางครั้งก็รู้สึกว่ามากไปก็ในความจริงก็อยากจะลดเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นคนเฮฮาแบบเฮฮาไหมเพื่อนรำคาญไหมล่ะไม่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนรู้สึกรำคาญก็ต้องเตือนเขานะคะเพราะว่าถ้าเรารักเพื่อนต้องเป็นกระจกซึ่งกันและกันนะเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ส่องกระจกไม่รู้หรอกว่าตัวเองดูดีหรือยังครับและเมื่อเพื่อนเป็นกระจกให้แล้วก็ต้องเชื่อเพื่อนด้วยแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเชื่อฟังเหมือนกันนะครับแล้วก็ในขณะที่ครูพูดอยู่เรื่อยๆก็ต้องฟังครูเหมือนกันนะคะคิดว่าส่วนไหนของตัวเองที่น่าเบื่อที่สุด
คือมีความตั้งใจดีอยู่แล้วแต่ว่ามีกลับกลายเป็นที่เบียร์คิดเองว่าเบียร์มีความเป็นธรรมชาติที่แบบรีแลกซ์น้อยกับนี่กับมาถึงกับแบบการโชว์หรือว่าครับมองในการโชว์เพลงหรืออะไรเงี้ยครับแบบรีแลกซ์น้อยปะน้อยยังน้อยอยู่ครับนี่คือที่เบียร์คิดครับความตั้งใจที่มีมากเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าบางครั้งมันมากเกินจำเป็นนี่แหละที่มันจะเป็นผลที่มันกลับมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอย่างหลายๆคนที่มีประสบการณ์แบบว่าเวลาที่ขึ้นไปร้องเพลงกูจะเตือนไว้ตรงนี้เลยนะว่าชอบคิดไปล่วงหน้าว่าฉันจะดีไซน์อะไรออกมาฉันจะเดินไปตรงไหนฉันจะทำอะไรฉันจะปล่อยเสียงยังไงตรงนี้ฉันจะทำอะไรจะแบบฉันจะต้องกำใจคนดูให้ได้ต้องเอาให้คนดูสนุกทั้งฮอจะต้องทำให้คนดูอึ้งทึ่งแบบจนลืมไปหรือเปล่าว่าหน้าที่ของคุณจริงๆคือถ่ายทอดเพลงนั้นอยู่คุณข้ามอ่ะพอข้ามตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่มันควรจะได้แบบการถ่ายทอดความรู้สึกเวลาที่เราร้องเพลงออกไปบนเวทีอ่ะมันก็คนดูก็ดูแล้วก็แบบโอ้ว้าวอู้เจ๋งแต่ไม่จับใจเลยไม่รู้สึกอะไรเลยคนร้องเพลงดีๆมีเยอะนะคะแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยก็เยอะเพราะร้องดีไหมดีแต่ถามว่าเราอินไหมคล้อยตามไหมไม่เพราะว่าสำหรับครูนะครูมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องมิวสิกวิดีโอนะคะถ้าพูดถึงเรื่องเพลงการสื่อสารเนี่ยถ้าเป็นการแสดงทุกคนมีภาพจำทุกคนมีความรู้สึกรู้อยู่แล้วว่าโกรธเนี่ยอารมณ์มันประมาณไหนหน้าตามันจะเป็นยังไงดีใจเสียใจรักกันมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นการใช้เสียงในการถ่ายทอดอารมณ์โดยที่ไม่มีภาพอะไรเลยเนี่ยแล้วทำให้คนทั้งประเทศหรือข้อนประเทศรู้สึกตามเสียงนั้นได้ยากมากนะคะยากมากจริงๆโดยเฉพาะการมีเพลงเป็นของตัวเองมีซิงเกิลเป็นของตัวเองหรือมีสมัยก่อนก็จะเรียกว่ามีอัลบั้มเป็นของตัวเองเนี่ยอ่ะ คุณลองคิดดูว่าเมื่อสมัยก่อนมันจะมีแผงเทปใช่ไหมคะตามป้ายรถเมล์ที่เวลาเราเดินผ่านอย่างเงี้ยเพลงของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนเดินผ่านป้ายรถเมล์แค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยด้วยเสียงของเราที่ถ่ายทอดเนี่ยเขาหยุดแล้วหันไปถามคนขายได้ไหมหรือถามเพื่อนได้ไหมว่าเฮ้ยเพลงใครอะเสียงเปล่าๆแล้วทำให้คนคล้อยตามยากเหลือเกินแต่มันจะไม่ยากเลยถ้าคุณรู้สึกกับมันจริงๆไม่ใช่เอาเทคนิคมาใช้ไม่ใช่ก๊อปปี้วันที่ครูได้ดูคลาสครูเล็กหรือเมื่อกลางวันที่ครูได้ดูคลาสครูจุ๋มโอ้โหครูแบบว่าโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วว่ะครูจุ๋มบอกว่าให้ทุกคนพูดใช่ไหมคะพูดเนื้อเพลงของแต่ละคนเขาให้คุณพูดแต่ทุกคนเนี่ยไม่ได้พูดเพียงแต่ไม่ได้ร้องเพลงเพราะทุกคนอ่ะใช้วิธียังแบ่งจังหวะยังแบ่งท่อนตามทำนองเพลงกันอยู่เลยเพียงแต่ว่าไม่มีดนตรีมาไม่มีจังหวะมาบังคับคุณเท่านั้นเองใช่ไหมใครเนี่ยมีหลายๆคนเกือบทุกคนคนที่โชคดีหน่อยคือเว่ยๆที่ครูจุ๋มให้ทำสองสามรอบแล้วครูเขาให้เปลี่ยนเป็นการตีความในอีกอารมณ์หนึ่งคุณรู้ไหมว่าการตีความสำคัญมากคลาสแอคติ้งเนี่ยไม่สนใจไม่ได้คนเราไม่มีความรู้สึกไม่มีลมหายใจมันอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้เราอยู่ได้ด้วยความรู้สึกใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีความรู้สึกกับเพลงนั้นหรือบทละครนั้นๆคุณไม่ต้องคิดจะแสดงหรอกค่ะมันออกมาเองอีเทคนิคประเภทที่แบบว่ากลั่นคำนั้นออกมากลัวแบบเหมือนจะ
อาเจียนออกมาเพื่อทำให้รู้สึกแย่ในมินนิ่งของเนื้อเพลงมันไม่ช่วยนะมันเป็นเทคนิคที่ไม่ช่วยอะไรเลยถ้าคุณไม่รู้สึกแต่ถ้าคุณรู้สึกกับมันไม่ต้องทำหรือถ้าทำถ้าเป็นมือฉมังแบบชนิดที่ทำมีเทคนิคนั้นใช้เฉพาะตัวแล้วยังรู้สึกจริงๆด้วยโอ้นั่นเพอร์เฟกต์ดังนั้นทุกคนมีของดีติดตัวมาเยอะมากแต่อย่าลำพองเรื่องง่ายๆอย่ามองข้ามเรื่องง่ายๆคือรู้สึกกับสิ่งที่ตัวเองจะพูดหรือยังง่ายที่สุดไม่ต้องกังวลกับสิ่งอื่นนอกจากการถ่ายทอดนั่นคือหน้าที่ของเราเมื่ออยู่บนสเตจจะเต้นผิดไปบ้างถามว่าใครรู้ไม่มีนอกจากตัวเราใช่ไหมคะแต่ถ้าผิดแล้วรู้สึกผิดรู้สึกกังวลแย่ตายแล้ววะเต้นผิดทำไงไม่ต้องทำยังไงทำต่อไปแต่ให้รู้สึกให้ได้เวลาที่เราถ่ายทอดไม่มีใครฆ่าเราตายนะถ้าเราแค่เต้นผิดหรือทำอะไรผิดพลาดไปบ้างบนเวทีประเด็นคือเรายังทำให้โชว์นั้นไปได้จนจบโดยแบบโดยสมบูรณ์แบบหรือไม่แค่นั้นฉะนั้นครูสอนไว้เลยนะคะตรงนี้ความตั้งใจมีมากดีแต่อย่าให้มากเกินไปจนลืมความสำคัญลืมหัวใจจริงๆที่จะต้องคอนเซนเทรตกับมันว่าเรื่องนี้ต่างหากดนตรีทุกโน้ตที่ออกมาตั้งแต่อินโทรมันมีชีวิตนะทำไมโปรดิวเซอร์หรือคนทำเพลงหรือนักดนตรีเขาถึงโซโล่ออกมาได้บาดใจขนาดนั้นเขาแค่ไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นคำร้องเหมือนคุณแต่เขาใส่ไปตรงนี้เขาใส่ไปแบบว่ากับเสียงกลองเขาใส่ไปกับทุกอย่างแต่พวกเราเนี่ยเดินออกมากันเป็นแพทเทิร์นหมดเลยเหมือนไม่ได้ใส่ใจว่าอินโทรมันมีชีวิต นึกออกไหมคะเราตั้งใจที่จะร้องมันอย่างเดียวเลยถ้าคุณรวบรวมทุกอย่างออกมาในตั้งแต่เม็ดแรกที่ดนตรีขึ้นได้แล้วแบบให้มันมาอยู่ในนี้แล้วแบบโอ้โหแล้วถ้ามันรู้สึกอะร้องนิ่งๆก็ดูใหญ่ได้ในขณะที่ผู้คนพลุกพล่านมากไอ้คนที่นิ่งที่สุดเนี่ยอาจจะดูใหญ่ที่สุดบนเวทีก็ได้ถ้าคุณรู้สึกมันมีรังสีบางอย่างที่พวกคุณอาจจะยังไม่เข้าใจค่อยๆเรียนรู้กันไปเก็บความตั้งใจไว้ไม่มีความตั้งใจก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเราค่อยๆมาหาว่าความพอดีของมันอยู่ตรงไหนเนาะค่ะขอบคุณครับต่อค่ะสวัสดีค่ะดิวค่ะก็ที่บ้านค่ะก็หนูคนจังหวัดอะไรอ่ะโคราชค่ะที่บ้านขายไส้กรอกหมูแผ่นหมูแดดเดียวค่ะก็เป็นคนเหมือนแบบเซ่อๆหรือแบบเวลาเพื่อนพูดอะไรมาบางคำที่แบบหนูไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้จักก็บางทีอยากถามแต่ว่าบางครั้งก็ถามแล้วแบบหนูไม่รู้จริงๆค่ะถึงแบบถามไปแล้วแบบกลัวเขาว่าแบบอะไรเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้อะไรเนี่ยไม่มีมนุษย์คนไหนที่มันรู้ทุกอย่างในโลกใบนี้อะไรที่ไม่รู้ต้องรู้จักถามเพื่อเป็นความรู้ที่จะอยู่ติดตัวแล้วใช้กับมันไปในวันข้างหน้าหนูไม่ต้องอายเชื่อไหมว่าตัวครูเองเนี่ยครูจะมีความรู้สึกกับคนที่ชอบพูดว่าหนูเป็นเด็กบ้านนอกหนูเป็นเด็กบ้านนอกหนูรู้ไหมว่าความเป็นเด็กบ้านนอกของหนูเนี่ยในแววตาหนูมันใสมากเลยมันไม่มีอะไรที่จะมาเคลือบแฝงการวางแผนหรือเยอะแยะไปหมดมันไม่มีเลยอ่ะครูจะชอบความรู้สึกใสๆของเด็กบ้านนอกที่หนูพูดนี่แหละเพราะว่ามันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เขาใสอยู่ในนี้กับบ้านเขากับถิ่นฐานที่เขาอยู่มาหนูไม่ต้องอายใครนะคะศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เท่ากันทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหรือแล้วก็ไม่ต้องดูถูกตัวเองว่าหนูเป็นแค่เด็กบ้านนอกหนูเป็นเด็กเซ่อๆ
รู้ไหมคะ คืออย่าได้อายใครเราไม่ไปก้าวก่ายใครเราไม่ไปหยิ่งพยองพองขนแต่เราก็ไม่เคยทำร้ายใครฉะนั้นเรื่องไม่รู้เป็นปกติของชีวิตมนุษย์ที่เราจะเรียนรู้หาความรู้ไปได้เรื่อยๆอย่าได้กลัวอย่าได้อายที่จะเรียนรู้เนาะแล้วเวลาร้องเพลงเนี่ยค่ะถ้าหนูใช้เสียงมากแล้วเสียงเหมือนจะเป็นเสียงจะไม่สบายอืมแน่ละเพราะว่าหนูยังใช้เสียงไม่ค่อยถูกค่ะใช่ไหมคะแล้วก็เลยกลัวไหมก็กลัวค่ะถ้าเวลาถึงวันจริงๆแล้วถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็จะร้องได้แบบเสียงออกมาไม่เต็มที่ค่ะฉะนั้นก็จงดูแลตัวเองให้ดีแต่อย่ากลัวจนเกินไปนะคะเพราะบางทีเราเครียดจนเกินไปมันก็ทำให้เส้นเสียงเราพังได้เหมือนกันนะความเครียดเป็นสาเหตุของทุกโรคอยู่แล้วฉะนั้นก็ใช้ให้มันพอดีในเวลาซ้อมแบบสมมุติว่าเราจะซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในการตีความอาจจะไม่ต้องใช้ให้มันเต็มเสียงค่อยๆตีความค่อยๆร้องไปแบบสบายๆเบาๆออมออมไว้ลูกสำคัญมากนี่คือเครื่องมือหากินของเราเนาะออมไว้แต่สักเลเซว่า10เที่ยวขอเต็มสัก1ทีดูซิว่าพอใช้มันเต็มๆมันได้อย่างที่เราตั้งใจไหมก็ไม่จำเป็นต้อง10เที่ยวใช้10เที่ยว7วันหนูใช้อย่างนี้7วันสวัสดีค่ะถึงวันนั้นเนี่ยได้แย่แน่ๆอย่าไปเครียดนะคะแล้วยังไงชีวิตหนูแบ็คกราวด์ชีวิตทั่วไปก็ที่ว่าเกิดมาตอนแรกค่ะพอเข้ามาในบ้านก่อนที่จะเข้ามาก็ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วแบบก็เลยคุยกันบางทีก็รู้สึกเหมือนแบบจำแล้วมาพูดมันก็เหมือนรู้สักนิดนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตามเขาได้มั่งตามได้มั่งตามไม่ได้มั่งแล้วเขาไม่เครียดค่ะไม่เครียดดีแล้วแต่กังวลค่อยๆลูกค่อยๆแต่พอเข้ามาอยู่ในบ้านค่ะบางทีแบบระหว่างวันนะคะอยากเห็นเพื่อนนอนอะไรเนี่ยบางทีก็อยากนอนแต่ว่าไม่กล้าทำไมอยากพักมากค่ะบางทีแบบตาหนูพอตื่นมามันไม่ตื่นเลยค่ะขนาดตั้งแต่เช้าค่ะตามันเป็นแบบนี้ตลอดเพราะเรานอนไม่พอหรือเปล่าโอ้น่าจะมีก่อนปกติแบบหนูก็นอนดึกค่ะแต่ว่าตื่นไม่เคยตื่นมาแล้วตาเป็นแบบนี้ตลอดเพราะว่าปกติหนูนอนดึกแต่หนูไม่ได้ใช้พลังงานเยอะอย่างนี้ค่ะนี่คือมันไม่ปกตินี่คือเราใช้พลังงานทั้งวันเลยอ่ะใช้เสียงกันทุกคลาสเลยพอไม่มีคลาสแทนที่จะถนอมก็โอ้โหสวิงกันสุดชีวิตเลยแน่นอนมันถึงได้พังมันถึงได้เป็นแบบนี้นะงั้นเนี่ยตอนนี้ตื่นมาตาไม่ไหวลืมไม่ขึ้นเป็นธรรมชาติเลยลูกเพราะหนูพักผ่อนไม่พอเราใช้พลังงานเยอะร่างกายเรายิ่งถ้าคนไม่เคยออกกำลังกายในชีวิตประจำวันกล้ามเนื้อไม่เคยถูกกระตุ้นโอ้โหแล้วนี่มันกระตุ้นทุกส่วนอะตั้งแต่ตื่นอะยันหลับอะหนูก็ไม่เคยออกกำลังกายนั่นแหละค่ะกล้ามเนื้อมันอ่อนล้าแต่มันจะค่อยๆปรับตัวค่ะกล้ามเนื้อก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกเป็นสิ่งมหัศจรรย์เราเป็นคนที่แบบอดทนอะไรไม่ได้ทำไมคะเช่นดูเป็นคนไม่มีความอดทนนะคะยังไงลูกก็บางทีเป็นคนขี้เกียจอันนี้ไม่ได้อันนี้เราแบบมีความอดทนน้อยมากบางทีแบบตั้งเช่นอยากจะวิ่งสักแบบ10รอบ20รอบแต่ว่าวิ่งได้แค่5รอบแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่ไหวแล้วสะกดจิตตัวเองนะเราเนี่ยเพราะว่าถ้าคอยบอกตัวเองว่าไม่ไหวแล้วว่าเหนื่อยแล้วว่าแล้วก็ตามใจตัวเองใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเราจะลำบากนะคะชีวิตเราไม่มีใครมาคอยตามใจตัวเราเหมือนที่เราตามใจตัวเองอย่างนี้นะในวันข้างนอกหน้าในอนาคตรู้ตัวก็ดีแล้วรู้ตัวก็ปรับตัวซะนะถ้ารู้สึกว่าเริ่มขี้เกียจแล้วอะไม่อยากลุกพอรู้สึกคิดอย่างนี้ปุ๊บต้องลุกทันทีเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะได้แบบว่าค่อยๆจำแล้วค่อยๆแบบเริ่มที่จะชินกับการออกกำลังเพราะว่าถ้าหนูเข้ามาได้ขนาดนี้แล้วหนูแบบเอ้ยปล่อยให้ความเป็นตัวเองที่มันไม่ได้เรื่องมาตอนอยู่ข้างนอกคือไม่ออกกำลังไม่มีวินัยขี้เกียจแล้วยังเอาเข้ามาใช้ในบ้านหลังนี้ครูสิได้พื้นที่นะมันควรจะเป็นของคนอื่นเข้า
ใจไหมคะก็ตอนที่หนูแบบคิดแบบขี้เกียจอะไรอะไรหนูคิดถึงพ่อกับแม่ค่ะเวลาคิดถึงช่วงนึงค่ะที่หนูเคยไปขายของกับแม่ต้องตื่นตีเที่ยงคืนค่ะแล้วก็ไปขับรถไปขายของที่ต่างจังหวัดแล้วก็พอกลับมาประมาณถึงบ้าน2โมงเช้าก็ไปเรียนต่อกลับมาช่วยแม่ทำงานที่บ้านก็ได้อ่ะก็นอน4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนก็ตื่นแล้วก็ไปแบบเนี้ยวนเวียนแบบเนี้ยค่ะใช่มั้ยคะช่วงนึงค่ะแล้วก็รู้สึกแบบแบบรู้สึกแบบทรมานมากค่ะแต่ว่าแม่หนูว่าต้องทำทุกวันแล้วหนูอยากจะเป็นภาระให้แม่หนูไปทุกๆวันไหมไม่ค่ะไม่อยากงั้นหนูต้องลุกขึ้นมาสู้ลูกมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโมเมนต์นี้อาจจะเป็นโมเมนต์ที่ทำให้หนูอยู่ในช่วงที่เป็นทางแยกของชีวิตก็ได้ที่จะต้องลุกขึ้นมาเลือกว่าฉันจะเป็นภาระของพ่อแม่ไปเรื่อยๆหรือว่าเราเลือกที่จะมาขวนขวายหาความรู้แล้วลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่รู้ไหมคะเพราะว่ารู้ตัวก็ยังดีนะคะจริงๆแล้วรู้ตัวเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นพอรู้ตัวแล้วต้องรีบปรับปรุงตัวเองแต่ว่าจะเป็นคนที่รู้ตัวช้าค่ะบางทีแม่บ่นก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยแบบร้องไห้ค่ะบ่อยมากพ่อก็ร้องไห้แต่หนูไม่เคยเห็นน้ำตาพ่อเลยค่ะว่าแม่โทรมาบอกว่าเออพ่อร้องไห้คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยร้องไห้ให้ตายยังไงหนูก็เป็นลูกท่านก็ให้โอกาสอยู่ดีแต่คนอื่นไม่ให้โอกาสหนูแบบพ่อแม่แน่ๆจำไว้นะฉะนั้นอย่าทำตัวเป็นภาระของใคร คิดง่ายๆเลยไม่ต้องคิดว่าเป็นภาระของใครก็ได้คิดว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านยังไงก็ได้ถ้าเรารักชอบที่จะทำอาชีพนี้ทางด้านนี้จับให้มั่นคั้นให้ตายเอาให้สำเร็จให้ได้แล้วถ้าสำเร็จได้ขึ้นมาลองคิดไปสิว่าครอบครัวเราจะสบายขึ้นไหมจะเป็นยังไงแม่ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นอีกแล้วลองฝันไปให้ถึงข้างหน้าแล้วลุกขึ้นสิว่าถ้าเราเป็นคนเดียวที่จะต้องทำให้ชีวิตของครอบครัวไม่ไปลำบากหรือผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นหรือตัวเราเองไม่อยากกลับไปลำบากแบบนั้นแล้วเนี่ยแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยเอามันมาตั้งให้เป็นจุดหมายให้ได้แล้วเดินแล้วลุยโอกาสไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆนะลูกมันคว้าไม่ได้มันไปเลยรู้ตัวก็ดีแล้วลูกถึงจะช้าไปหน่อยแต่ก็ยังรู้ตัวเนาะโอเคมีอะไรอยากบอกเพื่อนๆไหมก็พี่จะบอกไม่เป็นไรถ้างั้นก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปง่วงกูรู้อีกแบบ